และควรจะเพ่งเล็งไปที่ตัวกิริยาอาการมากกว่าผลคือเพ่งเล็งไปที่ตัวเหตุยิ่งกว่าผลตัวเหตุในที่นี้ก็คือการไม่ปรุงแต่งในใจไม่ปรุงแต่งทางจิตใจเพราะฉะนั้นธรรมชีวีในระดับนี้ก็คือรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีการปรุงแต่งแห่งกฎอิทัปปัจจตาฝ่ายเกิดทุกข์อยู่ในใจรู้สึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่าไม่มีการปรุงแต่งสำหรับเกิดความทุกข์รู้สึกอย่างนี้อยู่เป็นธรรมชีวีแท้จริงคือไม่ตายไม่ตายไม่มีความทุกข์มีความหมายเป็นชีวีคือไม่ตายเป็นชีวิตชนิดที่ไม่ตายเรื่องมันก็จะเลยไปถึงว่าร่างกายจะตายก็ช่างมันสิธรรมะไม่ตายก็แล้วกันธรรมะไม่ตายธรรมะไม่ตายร่างกายจะตายก็ช่างหัวมันธรรมะในบุคคลนั้นหรือของผู้นั้นมันไม่ตายก็พอแล้วนี่เป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่ไม่รู้จักตายเพราะไม่มีการปรุงแต่งสำหรับให้เกิดความทุกข์ได้พูดแวดล้อมให้เข้าใจง่ายมากขึ้นมาอีกก็ว่าไม่มีกระแสปรุงแต่งแห่งอิทัปปัจจตาอยู่ในชีวิตนั้นในชีวิตนั้นไม่มีอิทัปปัจจตาปฏิจจสมบัติที่ทำให้เกิดความทุกข์มันไม่มีไม่มีการปรุงแต่งชนิดนั้นอยู่ในชีวิตนั้นแล้วก็เป็นธรรมชีวีสูงสุดในตอนต้นของการบรรยายก็พูดถึงว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรทางศีลก็ดีทางวินัยก็ดี แล้วก็พอใจไม่มีความผิดแล้วก็พอใจมีแต่ความถูกต้องแล้วก็พอใจนี่ก็ต่ำมากต่ำมากจะทำได้กันทั่วไปทุกคนทุกผู้ทุกคนเพราะว่ารักษาศีลให้ดีทำอะไรตามหน้าที่ให้ดีแล้วก็พอใจนี่มันง่ายมากถ้ามาเปรียบกับว่าเดี๋ยวนี้จะมีความรู้สึกถึงขนาดว่าควบคุมไว้ได้ไม่เกิดการปรุงแต่งแห่งปฏิจจสมุปบาทอยู่ในใจก็เป็นธรรมชีวีชั้นเข้มข้นสูงสุดขึ้นมาคือว่าปฏิบัติยากนั่นแหละแล้วก็เป็นอันสุดท้ายในการที่จะปฏิบัติไม่เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาในขอบเขตของจิตในพฤติของจิตในกระแสแห่งจิตไม่มีการปรุงแต่งนี่จะจบแล้วเรื่องมันจบแล้วถ้ามันมาถึงขนาดนี้แล้วมันไม่รู้จะไปต่อไปไหนอีกแล้วมันไปไม่ไหวแล้วครับธรรมชีวีเดี๋ยวนี้สามารถมีสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งอย่างสมบูรณ์ควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไว้ได้วันหนึ่งจะมีวันหนึ่งหนึ่งจะมีการกระทบทางอายตนะกี่ครั้งกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งก็ไม่เป็นอะไรไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันไม่มีการปรุงแต่งก็ควบคุมไว้ได้โดยความสมบูรณ์แห่งสติสมาธิปัญญา เอาละเป็นว่าเรื่องธรรมชีวีจะจบกันที่ตรงนี้แหละ จะต้องศึกษาให้รู้เรื่องการปรุงแต่งนั่นแหละให้เข้าใจดีการปรุงแต่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโทนั่นแหละ ศึกษาให้ดีอาตมาก็ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้เห็นชัดให้ง่ายที่สุดเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เราอธิบายกันที่นี่ไม่เกี่ยวกับความตายไม่เกี่ยวกับข้ามภพข้ามชาติเพราะว่าในหนึ่งชาติหรืออย่าว่าหนึ่งชาติในหนึ่งวันนั้นก็มีปฏิจจสมุปบาทเยอะแยะไปหมดนี่ก็ไม่มีแม้แต่สักครั้งเดียวในหนึ่งวันนี่ครับถ้าทำได้ก็เรียกว่ามีชีวิตประเสริฐชีวิตสูงสุดไม่มีความตายไม่เกิดบุคคลขึ้นมาสำหรับจะเกิดหรือสำหรับจะตาย
มันก็ไม่มีบุคคลที่เวียนเกิดเวียนตายแล้วจะเอาความทุกข์มาแต่ไหนเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องการปรุงแต่งของปฏิจจสมุปบาทแล้วควบคุมไว้ได้ด้วยสติอันสมบูรณ์ของตนมีชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างนี้นี่คือธรรมชีวีอันสูงสุดถึงจุดนี้แล้วเรื่องก็จะจบก็จะจบพรหมจรรย์กิจที่จะต้องทำเสร็จแล้วนะกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่ได้มีเรามีกิจที่จะทำเพื่อความดับทุกข์ยังทำถึงขนาดนี้แล้วมันจบกิจที่จะต้องทำเพื่อความดับทุกข์อีกนั่นมันไม่มีนั่นก็เราธรรมชีวีมาถึงยอดแล้วขึ้นมาถึงยอดแล้วไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อดับทุกข์อีกต่อไปแล้วเพราะความทุกข์ไม่เกิดอีกแล้วความทุกข์ไม่เกิดอีกแล้วไม่เกิดความรู้สึกว่าบุคคลตัวตนอีกแล้วมันก็ไม่เกิดความทุกข์อีกแล้วมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้ามันเกิดความรู้สึกเป็นตัวกู้ร้อนฉี่ขึ้นมานั่นแหละคือตัวเกิดและตัวทุกข์อย่าให้มีอาการอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้มันมีแต่ตัวกูตัวมึงตัวสูอยู่เรื่อยไปแม้แต่ในวัดในวานี่มันก็ไม่ยกเว้นอย่าว่าแต่ที่บ้านมันไม่ได้ยกเว้น ขอให้แผ่ทั่วไปที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามอย่าได้เกิดไอความรู้สึกชนิดนี้ให้มีจิตมันสงบการปรุงแต่งสงบสังขารการปรุงแต่งแล้วก็เป็นสุขเป็นธรรมชีวีที่มีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกในความสุขทุกอิริยาบถหรือจะพูดให้ละเอียดกับทุกครั้งที่หายใจออกเข้าหายใจเข้าก็สุขหนอหายใจออกก็สุขหนอสุขอย่างแท้จริงสุขอย่างอุปสมะคือระงับแห่งสังขารนี่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นสมาธิที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างสมบูรณ์แล้วที่จริงในสมาธิทั้งหลายทั้งปวงนะในคำบัญญัติท่านบัญญัติไว้ว่าเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์แม้ว่าเราเริ่มทำสมาธิเดี๋ยวนี้เริ่มทำเดี๋ยวนี้ปัสสกะกำหนดเข้าออกอะไรก็ตามมันมุ่งหมายปลายทางอยู่ที่นิพพานทั้งนั้นนะแต่คนนั้นยังไม่รู้สึกคนนั้นยังไม่ได้รู้แจ้งในต่อพระนิพพานแต่ความมุ่งหมายแท้จริงของเรื่องนะมันต้องการจะไปถึงนิพพานไม่ใช่ทำสมาธิอยู่ที่ตรงนี้หรือว่าไม่ใช่ทำสมาธิเพื่อจะไปเกิดในพรหมโลกหรืออะไรที่มันไม่ใช่นิพพานถ้าเป็นสมาธิแท้จริงในพุทธศาสนาก็ต้องเป็นเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์หรือโดยผู้นั้นไม่รู้สึกก็มีความมุ่งหมายของหลักการอันนั้นแม้ว่าผู้นั้นจะไม่รู้แต่ถ้าเขาไปประพฤติกระทำตามหลักการอันนั้นแล้วหลักการอันนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ดีผู้นั้นจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวการกระทำนั้นมีจุดมุ่งหมายปลายทางอยู่ที่พระนิพพานดังนี้เราก็มีสมาธิชนิดนี้มาถึงจนถึงที่สุดก็วันหนึ่งมาถึงที่สุดสามารถควบคุมการปรุงแต่งแห่งจิตได้จิตสงบระงับอยู่เสมอไม่มีการปรุงแต่งอยู่เสมอมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถึงที่สุดแล้วสมบูรณ์แล้วตามความหมายคำว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์มันขอทุกคนมีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับสมาธิว่าเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จนไปจะถึงจริง
เมื่อยังไม่ถึงก็มีเป็นความมุ่งหมายและคือหวังหวังนิพพานเป็นอารมณ์เป็นที่หมายแต่พอถึงก็จริงมันก็จริงแล้วมันก็มีนิพพานเป็นอารมณ์สำหรับกำหนดรู้สึกอยู่ในขณะนั้นที่เรียกว่าอุปสมานุสติก็ได้หรือจะว่าเรียกอะไรก็ได้แต่ขอให้ว่าเวลานั้นจิตมันเต็มไปด้วยความรู้แจ้งประจักษ์ว่าไม่มีการปรุงแต่งในกระแสจิตแล้วก็มีความสงบเย็นเป็นนิพพานนี่เรียกว่าได้ดื่มรสของพระนิพพานเย็นไปหมดไม่มีอะไรที่ร้อนเพราะว่าเวทนานั้นไม่ถูกยึดถือโดยความเป็นตัวตนมันก็เย็นนี่เย็นเพราะไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนสติสัมปชัญญะปัญญาถึงที่สุดแล้วสามารถจะควบคุมความรู้สึกไว้ได้ไม่มีอะไรเป็นตัวตนเวทนาทั้งหลายเป็นของเย็นแล้วสรีระก็ยังเหลืออยู่คือไม่ตายเคยพบพระบาลีกล่าวไว้ถึงขนาดนี้นะเวทนาเป็นของเย็นสนิทแล้วสรีระเหลืออยู่แปลว่าไม่คือไม่ตายไม่ใช่สรีระเหลืออยู่เป็นความตายนอนกลิ้งอยู่คือชีวิตยังเหลืออยู่ชีวิตยังเหลืออยู่คนไม่ตายกิเลสหมดแล้วรู้สึกอยู่ในความไม่มีกิเลสนั้นเป็นอารมณ์อยู่ในจิตทุกเวลานาทีทุกสถานที่ที่อย่างที่เรียกว่าทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้วก็ไม่ต้องการจะยกเว้นแม้แต่สักนิดหนึ่งนี่ขอให้สนใจเอาเรื่องที่บรรยายแล้วเมื่อตอนเย็นเมื่อวานเดี๋ยวนี้วันใหม่ที่ตอนเย็นเมื่อวานที่ตอนหัวค่ำของเมื่อวานที่ตอนเที่ยงคืนของเมื่อวานมาติดต่อกันให้ติดต่อกันตลอดสายมาเป็นเรื่องสุดท้ายคือวันนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเข้าใจเรื่องธรรมชีวีอย่างสมบูรณ์ที่สุดของเรื่องธรรมชีวีธรรมะคือหัวใจสำคัญของการแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรซึ่งทรงแสดงในวันนี้ที่เรียกวันเพ็ญอาสาละหะเนี่ยเราก็มาถึงวันนี้เราก็ต้องหยิบเอาเรื่องหรือใจความสำคัญที่สุดของวันนี้มาพูดจากันมาพิจารณากันมาประพฤติปฏิบัติกันให้ได้รับผลตรงตามความประสงค์อันนั้นนี่เราก็ได้ทำหน้าที่อันนี้สุดความสามารถของเราแล้วคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับอาตมาเองนี่รู้ว่าได้ทำสุดความสามารถแล้วที่จะเอาเรื่องของธรรมะซึ่งเป็นคำสำคัญในวันที่ทรงแสดงธรรมจักรนี่มาพูด เพื่อให้ท่านทั้งหลายรู้จักเข้าใจชัดเจนจนเอาไปทำให้เป็นชีวิตได้เคยเป็นธรรมชีวีได้นี่อาตมานี่ได้พยายามสุดความสามารถแล้วที่ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังจะทำถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็รู้เอาเองถ้าไม่ถึงที่สุดก็พยายามทำให้ถึงที่สุดเสียเข้าใจถูกต้องถึงที่สุดก็ยังดีนะแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องถึงที่สุดนั้นแล้วก็ได้รับผลอันสูงสุดถึงที่สุดปฏิบัติถูกต้องอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นธรรมชีวีระดับหนึ่งแล้วหรือมีแต่เรียนรู้อยู่กำหนดความรู้ถูกต้องอยู่ก็ต้องเรียกว่าเป็นธรรมชีวีในระดับหนึ่งแล้วคือในระดับเรียนรู้ขั ้นปฏิบัติก็เป็นธรรมชีวีในระดับปฏิบัติขั้นได้รับผลของการปฏิบัติมันก็เป็นธรรมชีวีในระดับรับผลของการปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายทุกคน ท
พยายามให้เกิดความรู้สึกอันนี้อยู่ในความรู้สึกเป็นอยู่ตลอดวันตลอดคืนอย่างน้อยที่สุดก็เอาว่าถูกต้องแล้วโดยบทบัญญัติโดยวินัยโดยอะไรเราไม่มีผิดพลาดที่ใครจะมาติเตียนเราได้นับตั้งแต่ว่าตื่นนอนขึ้นมาตลอดวันจนกว่าจะกลับไปนอนใหม่อีกตรวจดูที่ไหนเมื่อไรในลักษณะไหนก็พบแต่ความถูกต้องความถูกต้องถูกต้องของชีวิตเพียงเท่านี้ก็นับว่าเป็นธรรมชีวีที่น่าพอใจอย่างยิ่งท่านทำให้มันหมดกิเลสหมดความทุกข์ไปได้หรือจะไม่พูดว่าหมดแต่จะพูดว่าไม่ปรากฏเลยอย่างนี้ก็ยังดีที่สุดมันจะไม่หมดไปจากสันดานแต่ว่าทำให้มันไม่ปรากฏเลยมันก็มีผลเป็นสุขที่สุดได้เหมือนกันเพราะมันไม่ปรากฏทำอย่างนี้ไปถึงวาระสุดท้ายของร่างกายนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมชีวีถึงขนาดเป็นธรรมชีวีถึงระดับหรือถึงขนาดเป็นแน่นอนนี่ขอให้เรารู้จักธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงในวันอาสาฬหะนี่คือแสดงมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็แสดงธรรมะที่เป็นความถูกต้อง8ประการรวมกันเป็นอริยะอัตถังคีกมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทานั้นท่านอุตส่าห์แสดงธรรมะหรือความถูกต้องมีองค์8ประการนั้นในวันอาสาฬหะนี้เราก็สนองพระพุทธประสงค์มีความยินดีพอใจต้อนรับเอามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องตามนั้นขึ้นในชีวิตจิตใจในขันธสันดานอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกสถานที่มันก็พูดโดยอุปมาว่านั่งอาบรถของพระนิพพานนั่งอาบน้ำพระนิพพานคือความเย็นอยู่ในจิตเนี่ยตลอดวันตลอดคืนตลอดวันตลอดคืนตลอดวันตลอดคืนถ้าว่าเขาไม่มองเห็นประโยชน์อันนี้ก็ไม่มีใครแลกเอาหรอกไปสนุกสนานเพลิดเพลินทางกามารมณ์ทางอายตนะกันจะดีกว่าตามที่เขาเคยรู้สึกมาแล้วนี่ความเยือกเย็นของพระนิพพานนี่ไม่เคยรู้สึกแล้วก็ไม่ยอมเชื่อว่ามันจะดีไปกว่ารสของความรู้สึกทางอายตนะที่เคยรู้สึกกันมาแต่ก่อนก็เรียกว่าไม่ยอมแลกเอาโลกุตรสุขด้วยโลกียสุขไม่ยอมสละแม้แต่โลกียสุขหลอกๆของเด็กเล่นนะเพื่อจะให้ได้โลกุตรสุขก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักโลกุตรสุขนี่จะทำอย่างไรนะฮะเขาก็ถือหลักที่ว่าเอาไอ้ที่เรารู้จักไว้ก่อนอะไรสิบเบี้ยใกล้มือไว้ก่อนนะไอ้ทองคำเป็นช่างเป็นหาบอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่เอาที่สิบเบี้ยที่มันอยู่ในมือหรือกลายมือแล้วไหว้ก่อนคนมันก็จะคิดกันซะอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ให้โลกุตรสุขเลยเป็นหมันไป ไม่มีอะไรสำหรับบุคคลคนนี้นี่เราจะ จะเอากันอย่างไรจะยินดีเสียสละไอ้สิ่งหลอกลวงเหล่านี้เพื่อไปเอาของจริงแท้กันสักทีได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าจะเอามันก็ต้องได้มันไม่เหลือวิสัยเพราะได้กล่าวมาแล้วว่าธรรมะที่แท้จริงพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในลักษณะที่ไม่เหลือวิสัย
คือปฏิบัติได้เป็นสวากขาโตเพราะปฏิบัติได้กล่าวไว้ดีแล้วคือปฏิบัติได้จึงเป็นสวากขาโตคือกล่าวไว้ดีแล้วเนี่ยจะมาก็พยายามนำเอามาเรียงลำดับเรียงลำดับ นับตั้งแต่ต่ำต่ำขึ้นไปหาสูงและสูงสุดสูงสุดจบอยู่ที่เรื่องหยุดการปรุงแต่ง แล้วก็ว่างจากการปรุงแต่งแล้วก็เป็นนิพพานเป็นธรรมชีวีชั้นง่ายๆแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งสูงสุดครบทุกอย่างแล้วก็มีแต่ว่าจะเลือกเอามันเข้าไปในร้านที่มีของขายทุกอย่างตั้งแต่ราคาถูกที่สุดถึงแพงที่สุดดีที่สุดแล้วก็เลือกเอาเอาตามที่ต้องการในพระศาสนานี่ก็มีอย่างนี้มีให้เลือกให้เลือกแล้วแต่จะเอาอย่างไหนจะเอาในระดับไหนได้ทั้งนั้นแต่ถ้าได้แล้วเอามาประพฤติกระทำให้อยู่ที่เนื้อที่ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเรียกว่าธรรมชีวี อยู่กับธรรมะคือความถูกต้องความถูกต้องนั้นถูกต้องในการที่จะไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นถูกต้องในการที่จะตรงไปสู่พระนิพพานนี่เรียกว่าความถูกต้องอยู่ด้วยความถูกต้องนั่นคือธรรมะความถูกต้องนั่นคือธรรมะอยู่ด้วยธรรมะนั่นคือธรรมชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยความถูกต้องเนี่ยได้พูดกันถึงเรื่องลักษณะของธรรมชีวีเรื่องวิธีปฏิบัติของธรรมชีวีเรื่องประโยชน์เรื่องอานิสงส์ของธรรมชีวีอย่างครบถ้วนแล้วเรียกว่าวิสาขบูชาปีนี้เราก็ได้พยายามกันมากที่สุดแล้วในการที่จะแสดงธรรมให้รู้จักสิ่งที่เป็นใจความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาคือมัชฌิมาปฏิปทาธรรมะที่ถูกต้อง8ประการรวมกันเข้าเป็นทางสายเอกสายเดียวตรงไปสู่พระนิพพานขอให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์อานิสงส์ของการทำพิธีอาสาฬหบูชาในวันนี้ในปีนี้อย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ในลักษณะที่กล่าวมาแล้วนี้แล้ว ก็จะเป็นหลักชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นแฟ้นอยู่ในจิตใจของตนของตนจงทุกๆคนก็จะมีความงอกงามในทางธรรมมีความเจริญก้าวหน้าไปในทางศาสนาไปในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาสมตามความมุ่งหมายทุกประการทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ตนเองด้วยเพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วยเพื่อประโยชน์บูชาคุณสนองพระคุณตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยครบแล้วครบแล้วหมดแล้วขอให้ได้สำเร็จตามนี้มีความสำเร็จดังที่กล่าวนี้แล้วก็หมดปัญหาหมดความทุกข์ความร้อนอย่าไปหลงชอบความร้อนแล้วก็เกลียดความเย็นคือพระนิพพานเพราะไม่รู้จักเหมือนกับคนที่ถามปัญหานี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันอย่างไรกันแน่แต่ฟังดูเขาระแวงกลัวมันจะมีอะไรเสียหายอยู่ในความหมดโลภะโทสะโมหะก็จึงถามว่าถ้าไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ
แล้วต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเขาระแวงอยู่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้ามารู้ตามที่เป็นจริงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากความหยุดเย็นไม่ปรุงแต่งเป็นความเยือกเย็นแห่งพระนิพพาน ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องการแน่นอนแล้วก็ไม่เชื่อว่ามันจะได้อย่างนั้น ก็เก็บไอ้ความสงสัยนี้ไว้เป็นวิจิกิจฉาปิดขวางหนทางแห่งพระนิพพานต่อไปอีกนานแต่ถ้ามองเห็นแล้วมันก็หมดความลังเลหมดความสงสัยมันก็เปิดหนทางให้สะดวกได้ง่ายแก่การเดินไปสู่พระนิพพานเพื่อบรรลุพระนิพพานขอให้ท่านทั้งหลายสลัดไอ้สิ่งที่ขัดขวางเหล่านี้ออกไปเสียได้ทุกคนไม่มีความลังเลสงสัยในพระนิพพานในเรื่องของพระนิพพานในปฏิปทาปฏิบัติเพื่อลุถึงพระนิพพานแล้วก็มีการปฏิบัติด้วยความพอใจมีฉันทะพอใจในเรื่องที่จะต้องปฏิบัติการปฏิบัติก็ต้องเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งมีผลอานิสงส์สุดท้ายคือวิมุตติแล้วก็มีพระนิพพานเป็นประโยสารเรื่องจบธรรมเทศนาในวันนี้จังขอร้องให้เอามาติดต่อกันในดีทั้ง 3-4 ตอนนั้นแล้วก็จะพบในหัวใจของอาสาฬหบูชาแล้วก็ทำได้ด้วยไม่เสียทาไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้